ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นลักษณะการให้ทานท่านถึงใช้คำว่าท่านคำสอนว่าถ้าผูกพันด้วยตัณหาสันนิเขปักโขก็ได้แก่ว่าตังกรรมมังเขปัตวาก็แบบเปตวาก็ได้แก่ให้ผลของกรรมนั้นกรรมนั้นสิ้นนะสิ้นกรรมนะถ้ากรรมนั้นหมดก็คือเจตนากรรมที่เป็นเหตุให้นำปฏิสนธิมันหมดพอหมดกำลังลงก็แปลว่าปฏิสนธิมันผวังก็หมดกำลังใช่ไหมนะพอผวังหมดกำลังก็จุตินี่ก็สิ้นกรรมสิ้นกรรมก็คือผลของกรรมมันหมดกำลังใช่ไหมบอกว่ากรรมบอกพอแล้วข้าพเจ้ามีเวลามีกำลังส่งท่านแค่นี้ตกได้แล้วก็ตกหมดกำลังใช่ไหมใช่ไหมในกรณีอย่างเงี้ยนะอย่างตัวเจตนากรรมของเราท่านทั้งหลายก็มีกำลังไม่เท่ากันหรอกมีกำลังไม่เท่ากันแล้วก็ให้เวลานะต่างกันนี่นะให้เวลาก็ต่างกันนั้นแต่ละกรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้ผลิตทั้งนั้นเป็นผู้กระทำนะไม่มีใครมาเสกสรรปั้นแต่งให้เราเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของเราเองนะไม่มีใครมากำหนดให้เราเลยฉะนั้นตัวเจตนากรรมทั้งหลายที่เราฝังไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าที่ประเสริฐเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะก็ตั้งอัธยาศัยให้ถูกใช่ไหมว่าฉะนั้นถ้าเรามองนี่เราจะสังเกตจิตได้ว่าจิตมีราคะไหมให้ทานเนี่ยหรือให้ทานแบบจิตปราศจากราคะนี่จิตตานุปัสสนาเขาที่เรามาไหว้พระธรรมธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมอะไรคือพระธรรมอ่ะเอาอะไรอ่ะพระธรรมในที่นี้ได้แก่อะไรเพราะเรามาไหว้พระธรรมกันมานานใช่ไหมสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสุปฏิปันโนภะคะวะเออไม่ใช่ไหมเราบอกว่าสวาคาโตภะคะวะตาสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมนี่พระธรรมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคำว่าพระธรรมในที่นั้นได้แก่อะไรเอานั่งหน้าถามหน่อยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งใช่ไหมมีเก้าใช่ไหมเนี่ยมรรคมีโสดามรรคโสดาผลสกาทาคายมรรคสกาทาคายผลอนาคามรรคอนาคามีผลนี่แปดพอดีใช่ไหมพระนิพพานอีกหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมหมดได้ยังอะไรอีกพระไตรปิฎกไงพระไตรปิฎกไงวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวิธรรมปิฎกนั่นเองนั่นแหละคือพระธรรมแล้วจริงๆเวลาเราไหว้พระธรรมเราคิดถึง9อย่างนี้10อย่างนี้มั้ยตรึกถึงพระสัทธรรม10ประการมั้ยเมื่อกี้ไม่ตอบไม่ครบเลยก็แสดงว่าคิดไม่ครบใช่มั้ยฉะนั้นจริงๆมี10มรรค4ผล4พระนิพพาน1แล้วก็พระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎก1รวมเป็น10มั้ยเนี่ยต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนนี่คือพระธรรมถ้าเราจับพระธรรมไม่ได้เราจะไปไหว้ถูกพระธรรมยังไงตัวเนี้ยมองเห็นหรือยังตัวเนี้ยอันนี้นิสรณคมยังไม่ผ่านนะเนี่ยใช่ไหมนิสรณะอันนี้เนี่ยอันนี้มันข้อเท็จจริงเลยนะทีนี้พอบอกมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นพระธรรมแล้วเนี่ยพอบอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะจำแนกอะไรจำแนกปฏิปัติสัทธรรมปริยัติสัทธรรมแล้วก็ปฏิบัติสัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทะหรืออธิคมะสัทธรรมจำแนกออก3ไงจึงเรียกว่าตัดไว้ดีแล้วพอเราบอกสุปฏิปันโนขออภัยพอเ
พราะสวากขาโตภควตาธโมใช่ไหมพระธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสอะไรดีเนี่ยงงอีกสวดตรงนี้ก็งงอีกเอางงไว้ก็ตรัสว่าพระสัตธรรมตรัสไว้ดีไหมปริยัติสัตธรรมเนี่ยเอาวินัยเนี่ยตรัสไว้ดีไหม 24,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วพระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ตรัสไว้ดีไหมดีแล้วพระพิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ตรัสไว้ดีไหมดีแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วนี่คือพระปริยัติสัตธรรมปฏิปัติสัตธรรมแล้วกลั่นออกมาได้ไงวินัยคือศีลพระสูตรคือสมาธิอริยธรรมคือปัญญานี่มากลายเป็นปฏิปัติสัตธรรมก็คือเดินตามศีลสมาธิปัญญาหรือเดินตามมรรคถ้าขยายออกก็คือมรรค8เอาปฏิบัติสัตธรรมนี่ตรัสไว้ดีไหมปฏิปัติสัตธรรมเอาปฏิบัติไว้ดีแล้วขยายเป็นอินทรีย์5ได้ไหมได้ไม่ได้เป็นพระ5ได้ไหมเป็นโพชฌงค์7ได้ไหมเป็นสติปัฏฐาน4ได้ไหมนี่ไงนี่ไงคือปฏิปัติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมตรัสไว้ดีนะที่ไม่ดีคือใครเราเนี่ยทำไม่เราไม่เดินตามเนี่ยแต่นี่จะเห็นแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วพระธรรมที่พระศาสดาเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วอธิคมสัตธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตรัสไว้ดียังดีแล้วแต่เราไม่เข้าถึงความดีตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นสรุปแล้วพระศาสดาตรัสไว้ดีหมดเลยทุกส่วนเลยทั้งส่วนคำสอนทั้งส่วนแนวทางการปฏิบัติทั้งส่วนจุดหมายปลายทางคือการเข้าถึงแล้วมีใครละตรัสไว้ดีขนาดนี้นี่ไงคำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเอาพอหรือยังแค่นี้ยังไม่พออีกแต่นี้ไม่พอต่อการที่ศรัทธาจะเดินไงทีนี้ถามบอกว่าที่บอกว่าพระธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเนี่ยถามว่าได้แก่อะไรอะไรศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐาและพยัญชนะหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอ่ะไม่มีความบกพร่องเลยแม้เท่าปลายขนทรายศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงคำสอนมรรคพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงอริยมรรคหมายถึงอริยมรรคฉะนั้นศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เนี่ยก็เรียกประพฤติพรหมจรรย์ถ้าศาสนาพรหมจรรย์พร้อมด้วยสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตอนนี้เรามากำลังมาประพฤติอะไรกันประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะทำศาสตอนนี้กำลังเข้าถึงศาสนาพรหมจรรย์และเดินตามสิกขา3อยู่ฟังศาสนาพรหมจรรย์ก็คือฟังวินัยฟังพระสูตรฟังพระวิธรรมเพื่อจะกลั่นออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาเนี่ยเอามาปฏิบัติและเพื่อเข้าถึงมรรคกับพรหมจรรย์คืออริยมรรคนี่ก็เรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์และมรรคกับพรหมจรรย์ที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะอัฏฐะคือเนื้อความพยัญชนะทุกคำนี่มีพยัญชนะบอกบริบูรณ์ไหมบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะไม่มีความบกพร่องเพราะผู้กล่าวเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยผู้บริสุทธิ์หมดจดจากราคะโทสะโมหะฉะนั้นทํามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าโอ้ไม่มีความบกพร่องเลยแม้เท่าปลายขนทรายขนทรายนี่เล็กมากเล็กกว่าขนจามจุรีจามรีนะจามรีเล็กมากถ้าอย่างนี้เราจะน้อมบูชาว่าทำรัตนะได้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้น้อมบูชาได้ไหมศีลเป็นความงามในเบื้องต้นไหมเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะเป็นมูลรากแห่งความดีทั้งปวงไหม
เป็นไม่เป็นศีลเนี่ยเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งหมดเช่นความดีระดับที่จะได้สมถะได้วิปัสสนาได้มรรคได้ผลเนี่ยต้องมีศีลเป็นมูลรากไหมทุกวันนี้บางทีเรานี่เนี่ยเราทำบุญเราอยากจะทำแต่ยอดเนี่ยยอดจะขึ้นได้เพราะอะไรฐานรากเราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยฐานรากไม่มีจะเดินยังไงเนี่ยมองเห็นหรือยังเห็นชัดไหมแต่เนี้ยจะไปทำยังไงจะให้ใจดีลอยอยู่บนอากาศเนี่ยจะให้สมาธิลอยได้ยังไงลอยบนความทุศีลหรือได้ไหมสมาธิจะลอยอยู่บนความทุศีลไม่ได้ปัญญาจะมาลอยอยู่บนความทุศีลไม่ได้เหมือนยอดเจดีย์และกลางเจดีย์จะลอยอยู่บนอากาศโดยไม่มีฐานรากไม่ได้มองเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมว่าจริงๆและที่วิปัสสนาเดินไม่ได้เพราะทุศีลเพราะบกพร่องที่กุศลศีลสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางไหมเพราะสงบอะไรสงบนิวรณ์แต่ตอนนี้นิวรณ์สงบไหมเนี่ยกามฉันทะยังมีอยู่ไหมพยาบาทยังมีอยู่ไหมถีนมิทะไม่มีจริงเลยเนี่ยโงกง่วงซึมเศร้าเหงาหงอยมีไหมยังมีอยู่เนี่ยไม่ยังเพราะไม่มีสมาธิไม่มีความงามในท่ามกลางเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลเพราะศีลไม่แข็งแรงนั่นเองเนี่ยใช่ไหมความความงามในเบื้องกลางก็ไม่เกิดเพราะถ้าสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางสงบระงับนิวรณ์เครื่องกั้นความดีเสียได้ปัญญาเป็นความงามในที่สุดเพราะอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงทำให้เบื่อหน่ายไหมถ้าปัญญาเกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาจะทำให้เบื่อหน่ายทำให้คลายกำหนัดแล้วก็จะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงได้ทุกวันนี้ตอนนี้เบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายสวดมนต์ฟังธรรมเบื่อหน่ายไหมถ้าเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่ใช่ปัญญาอันนี้ก็เรียกโทสะงั้นเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายที่เป็นปัญญาเป็นการเบื่อหน่ายจากเบื่อหน่ายสภาพการที่จะต้องมาอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถึงมองจะเห็นแล้วตอนเนี้ยปัญญาจะต้องมีสมาธิเป็นมาตรฐานแล้วก็รู้ว่าอะไรงามในเบื้องต้นทำกลางในรายละเอียดเยอะมากอันนี้แค่บทเดียวนี่นะสว่าขาโตเนี่ยอีกเยอะเข้าใจอย่างว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จะเข้าถึงยังไงสวดไปสิพูดภาษาสวดไปถ้าไม่มีข้อมูลสวดไปเถอะเนี่ยฉีกถึงหูเนี่ยฉีกถึงหูเนี่ยสมาธิไม่ต้องอะไรหรอกผู้งี้นั่งขุดดินยังได้เลยสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิเห็นไหมจริงๆมันหลักการคือยังไงต้องข้อมูลต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจจริงๆพระศาสดาสอนความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมจากบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะที่เลวได้ไหมเอาถีนมิทัพไปบรรลุพระนิพพานได้ไหมคงไม่ได้หรอกเขาห้ามเขาไม่ให้เอาจิตหดหู่ไปบรรลุพระนิพพานไม่ได้เอาจิตฟุ้งซ่านไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอาจิตท้อถอยไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอากามฉันทะไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอาพยาบาทไปบรรลุพระนิพพานไม่ได้จิตต้องสะอาดไหมจิตสกปรกบรรลุพระนิพพานไม่ได้ทำไมจิตเราจึงหนักเพราะไม่ได้ถูกชำระนี่นะกระแสเลือดของเรานี่นะถ้าเป็นกระแสเลือดที่มีเคียตินินมากมันจะหนืดมันจะหนักมันจะทำให้ปวดให้เมื่อยมันจะคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะเลือดไม่สะอาดไม่มีสภาพของร่างกายเข้าไปฟอกเลือดให้สะอาดได้จิตสะอาดไม่มีทางจะเห็นคำสอนของพระศาสดาฉะนั้นคนที่ประพฤติผิดทั้งหลายจึงไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเลยฉะนั้นคนที่ชำระจิตให้หมดจดเท่านั้นน่ะที่จะเห็นคุณของพระศาสดาพอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นเราเอาบทเดียวก่อนเนาะสวากขาโตภควตาธัมโมทำงานก็สงสัยทั้งคืนเนี่ยเอามาสงสารใครไม่รู้สงสารคนบรรยายใช่ไหมน่าสงสารไหมน่าสงสารเลยอ้าวขึ้นสู่ปฏิปันโนขึ้นสังขานุสตินี่การระลึกเนี่ยแต่ละคำแต่ละความหมายเนี่ยคือมาต้องการอยากจะให้สวดมนต์แล้วเข้าใจกันเนี่ยไม่ต้องการให้ขับเน้นสวดแบบเขาเรียกนกอะไรนะขนาดแปลออกมายังกลายเป็นนกแก้วนกขุนทองอีกใช่ไหมขนาดแปลแล้วนะเนี่ยจากไทยสู่ไทยนะเนี่ยนั้นจึงบอกว่าเกี่ยวกับต้องทำความเข้าใจจริงๆนะถ้าเข้าใจแล้วศรัทธาจะตั้งมั่น